แรงค่อนข้างใช้ได้เลยนะทุกคนเอาเรื่องครับผมเดี๋ยวรอประชิดตัวเขาอีกทีก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อ้อบิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Contra Return กันอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับ ID รองของผมครับผมซึ่งบังคับโดยโอกิกนะฮะมาวันนี้ครับผมเราจะมาสุ่มปืนใหม่กันนะฮะเห็นทีมงานบอกว่าปืนอันนี้แจ่มแมวมากๆทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปืนอะไรนี่เลยครับผม EX Energy Cannon นั่นเองนะผมซึ่งวิธีได้รับปืนอันนี้เราสามารถได้รับจากกงล้อนำโชคนั่นเองว้าใจคอไม่ดีแล้วนะผมรู้สึกเค็มๆขึ้นมานะครับผมซึ่งไอ้ปืนอันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วกันนะมาเข้าตรงนี้ครับผมแล้วก็กดอาวุธม่วงนะฮะก็จะเจอ EX Energy Cannon อยู่ซ้ายบนนั่นเองนะผมเดี๋ยวมาดูกันสำหรับปืนนี้เนี่ยจะเป็นปืนระดับ S หรือว่า4ดาวม่วงนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นปืนชนิดแคนนอนน่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับผมแล้วดูจากทรงแล้วเนี่ยไอ้ปืนเนี้ยพอเวลาอัพสุดปุ๊บเนี่ยมันบวกดีเฟนซ์ให้กับฮีโร่เพิ่มขึ้น290น่าจะเป็นปืนของประเภทสายแทงค์นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นครับผมวันนี้เราจะใช้เพชรที่เราเติมไปทั้งหมดเนี่ยหมดหน้าตักเลยในการสุ่มปืนกระบอกนี้นะฮะมาดูกันสิว่ากงล้อที่เขาบอกกันว่าเข็มนักเข็มหนาเนี่ย 6,000 เพชรเราจะสุ่มมันได้หรือไม่โดยไอ้กงล้ออันนี้มันจะมีกิมมิกอยู่ของมันเล็กๆน้อยๆนะผมเขาบอกว่าค่าความโชคดีจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อเราเปิดบ่อยขึ้นเราก็จะยิ่งได้รับไอเทมที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็มาดูกันนะครับผมว่า 6,300 เพชรวันนี้มันจะเพียงพอต่อการเอา EX Energy Cannon หรือเปล่านะครับผมจัดก่อนละกัน 2,500 เพชรละกันนะผมได้มาเท่าไหร่ไม่รู้แหละลุยครับผมน่าจะกดอัดแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่กดอัดเนี่ยชิปหายแน่นอนโอเคได้มา 2,500 ตัวแล้วก็สุ่ม5ครั้งเนี่ยจะใช้240ตัวนั่นเองบอกได้แล้วนะครับผมว่าการหมุนกงล้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่รวดเร็วมาทุกคนเดี๋ยวผมจัดการให้ดูโอ้ยนี่ไงทุกคนนี่ไงทุกคนเรียบร้อยครับผม5ครั้งแรกเรียกได้ว่ายับครับผมโอ้โหและตุ้มเป๊ะกันเลยทีเดียวมารอบที่2ครับผมเราจะไม่ยอมแพ้นะฮะจัดกันไปยาวๆครับผมนิดเดียวเองโอ้ยแม่งเอ้ยปวดหัวคือมันมาหยุดก่อนที่จะถึง AEX Energy Cannon 1ช่อง2รอบติดๆเนี่ยมันมาหยุดตรงช่องเนี้ยทุกคนโอเครันต่อครับผมลันต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหโอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้ชิ้นส่วนนี้ก็ยังโอเคหัวแต่ต้องใช้ตั้ง50ชิ้นน่ะถึงจะเอาออกมาได้โอเคตอนนี้ค่าความโชคดีของเราขึ้นมาเป็น15แล้วนะฮะมันเต็มเท่าไหร่วะแล้วมันขึ้นทีละเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองสังเกตมันดูนะฮะทุกคนโอเคโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยลงมาซ้ำที่เดิมรอบนี้แม่งอย่างเกลือเลยล่ะรู้สึกว่ามันจะเพิ่มทีละ5นะครับผมจะมาก็รีบมาอย่าให้มันสิ้นเปลืองเพชรไปมากกว่านี้เลยนะฮะไปครับผมอุ้ยแม่งเอ้ยได้เพชรยังดีครับผม EX Cannon ไหมของม่วงเริ่มมาแล้วผมทุกคน wow. มีพัฒนาการนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยถือว่าดวงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะผมตามที่เกมมันบอกนะฮะทุกคนจัดไปครับผมอุ้ยเพชรอีกแล้วอีกนิดเดียวปืนของม่วงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าปืนยังไม่มานะผมปืนยังไม่มีนะฮะบ้าบอคอแตกที่สุด EP นี้เราจะได้รีวิวปืนกันหรือเปล่านะฮะคือถ้าได้มาเนี่ยเราจะได้เอามาใช้ให้คนดูไงทุกคนเก็ตไหมเพราะฉะนั้นทุกคนครับผมเอาใจช่วยโอบิคนนี้ด้วยแล้วกันนะฮะโดยการถูกใจครับผมแล้วกด Subscribe นะครับผมไปครับผมเพชรก็ยังดีโอ้ยรอบนี้ถือว่าเฮ้ยได้ของอันนี้มาด้วยว่ะของส้มมันเป็นรูปเฮลิคอปเตอร์ว่ะทุกคนงานเริ่มหยาบหัวเริ่มอุ่นๆนะฮะฮึบปืนสักทีเซอร์โอ้ยโอ้มาอยู่ตรงนี้อีกแล้ววะปืนสักทีโอ้ยแม่งเคลื่อนผ่านปืนไปอย่างเร็วนะฮะนี่ครับผมกูไล่คีย์มึงถูกแล้วนะอุ้ยได้อะไรมาด้วยของส้มชิ้นส่วนโรบอทปาร์คนะฮะเรียกได้ว่าเธอคือเมโลดี้นะฮะเมโลดี้แห่งความเกลือทุกคนอ้าวตั๋วกูไม่พอเมโลดี้ฟังไม่ได้จะฟังเมโลดี้แห่งความเกลือได้เราต้องมีตั๋วนะฮะตอนนี้ค่าความโชคดีเรา50แล้วนะฮะไม่แน่การกดครั้งต่อไปของเราอาจจะได้ก็เป็นได้จัดไปครับผม
โอ้ยเกลือโอ้โห What? โอ้โหตู้หูเลยนะทุกคนฟ้าล้วนเข็มปิดอะไรวะเนี่ยค่าความโชคดี55ยังมีฟ้าล้วนอีกเหรอซีเรียสไปโอ้ยปืนต้องออกโอ้โหฟ้าล้วนอีกวะเนี่ยโอ้โหทุกคนครับผมปบมือสาดูดีดวงอัปปีของโอบิ๊กหน่อยนะฮะ Actually, what the fuck? ค่าความโชคดีขนาดนี้มึงเปิดได้ฟ้าล้วนนี่แม่งยากนะเว้ยเปิดยากกว่าได้ปืนอีก ปืนอีปืนมึงออกมาได้แล้วไอ้ยี่บายกูจะหมดแล้วนะเพชรกูเนี่ยโอ้ฟ้าอีกแล้วมึงม่วงกูจะดีใจทำไมเนี่ยปืนโอ้โหได้ม่วงมา1ชิ้นไม่เอาเศษอ่ะกูจะเอาแบบสำเร็จรูปเลยอ่ะเพื่อนขอหน่อยโอ้โอ้ยโอ้ปืนเถอะโถไม่เอาเฮลิคอปเตอร์จะเอาปืนไปโอ้เฮลิคอปเตอร์มาอีกแล้วโอ้โรบอทปักโอ้ตอนนี้เราเหลือ 2,792 เพชรนะฮะไม่รู้ว่าถ้าสุ่มจนค่าโชคดีครบร้อยแล้วเนี่ยมันจะแตก1หรือเปล่านะผมปืนมันจะออกเลยหรือเปล่านะฮะเฮ้ยพอครบร้อยเราจะได้ปืนเหรอทุกคนเฮ้ยมีลุ้นว่ะปืนจะเปิดจนค่าความโชคดีร้อยนี่คือกูเกลือใช่ไหมทำไมลูกออกยากจังเลยอ่ะโอ้ยเปิดเสียงดังๆเลยดีกว่าจะได้ฟังเมโลดี้แห่งความตายแบบชัดเจนนะทุกคนโอ้โหเย็ดเปียดสมองกูไปหมดแล้วนะฮะโอ้ยโอ้ทุกคนครับผมเนี่ยมีใครที่เคยสุ่มกองล้ออันเนี้ยแล้วได้ปืนม่วงหรือว่าไอ้ปืนทองอันนี้หรือว่าอันเนี้ยก่อนที่ค่าความโชคดีจะถึง100เนี่ยสงสัยมากเลยโอ้โหฟ้าล้วนค่าความโชคดีครับผม90ฟ้าล้วนก็ยังไม้เราเห็นนะฮะว้าวเอาเรื่องครับผมนี่ถ้าเราเปิดกันอีกทีเนี่ยค่าความโชคดีจะครบ100แล้วนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าค่าความโชคดีครบ100เนี่ยเราจะได้รางวัลใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะได้ปืนไหมจัดไปครับผมปืนมาแล้วทุกคนเดี๋ยวก่อนมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันต้องได้อยู่แล้วหรือเปล่าคือผมไม่ได้ดวงดีใช่ไหมคือไอ้ปืนเนี้ยมันได้จากค่าความโชคดีครบร้อยใช่ไหมทุกคนโอ้โหกูจะดีใจดีไหมเนี่ยโอเคครับผมกูดีใจก็ได้นะฮะสวยงามครับผม EX Energy Cannon นั่นเองครับผมจัดไปโอเคอ๋อใช่ครับผมชัดเจนนะฮะคือถ้าเราสะสมค่าความโชคดีจนร้อยปุ๊บเนี่ยรางวัลใหญ่จะแตกนั่นเองนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมา PVP กันบ้างแล้วกันนะฮะจับคู่เดียวจัดไปปืน EX Energy Cannon ลุยครับผมว้าจัดไปครับผมโอเคเขาบุกมาจากทางด้านไหนวะเนี่ยโอเคค่อยๆตอดค่อยๆตอดไปก่อนนี่ไงโอเคปืนใหม่แรงค่อนข้างใช้ได้เลยนะทุกคนเอาเรื่องครับผมเดี๋ยวรอประชิดตัวเขาอีกทีก็น่าจะรู้ผลแล้วนี่แหละนี่ไงเจอระบำแห่งความตายอุ้ยมันเกิดตรงนี้ยิงแรกเหรอเคนนี่ไงโอ้ยนี่ไงระบำแห่งความตายเคนต้องโดนแล้วล่ะเคนต้องโดนแล้วล่ะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราเก็บเขาไป2นะฮะเหลืออีกตัวเดียวยิงโอ้ยแล้วไอ้ล่างแยกเราดันไปยิงไอ้ตัวบอสข้างบนฮะเรียบร้อยเลกูไปเลยนะฮะโยนไปก่อนนี่นะผมมันจะสามารถแช่แข็งคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ยิงกระสุนกระจายสะท้อนแช่แข็งไม่ดีโอ้ยกูโดนนี่หว่าไม่ใช่มันโดนเวรกรรมโคตรแรงเลยนะถ้าเรายืนแช่อยู่ตรงไอ้ตรงแช่แข็งอะต้องโดนแล้วล่ะข้อดีของไอ้ปืนแคนนอนเนี่ยคือมีระยะยิงที่ค่อนข้างไกลเลยนะฮะแล้วเดมเมจถือว่าใช้ได้เลยแหละโอเคเรียบร้อยครับผมเราตายไป1นะฮะโอเคครับผมก็เหลือเพชรอีกราวประมาณ 1,600 นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันมียิงฟรีด้วยทุกคนเขาบอกของฟรีมักจะได้ของแจมแมวนะฮะทุกคนนี่ไงแจมไม่ละมึงมาลุ้นกัน 1,500 ใช่ไหมโอเคพอยิงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมมันกดข้ามไม่ได้ด้วยเนาะโอ้โหหน่อยเพื่อนเอาหน่อยได้ชุดเกาะนะฮะ
มีใครเคยได้ปืนทองยังทุกคนผมลองถามเพื่อนๆผมที่เล่นอ่ะกับคนที่ตุ่มแบบเยอะๆเติมเงินเยอะๆผมยังไม่เคยเจอใครได้ปืนทองเลยนะอย่างมากก็ปืนม่วงระดับสูงๆไงอย่างพวกแก๊ตลิงอะไรพวกเนี้ยมาน่าจะสุ่มอีก 2-3 ครั้งน่าจะได้ปืนม่วงขึ้นไปการันตีนี่ไงทุกคน wow. อะไรวะเนี่ยพลาสมาทาวเวอร์นะฮะอยากได้ปืนทองอ่ะอยากรู้ว่ามันจะแบบขี้โกงกว่าปืนธรรมดาสักเยอะหรือเปล่านะฮะโอเคน่าจะไม่ได้อะไรครับผมดูจากทรงแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยชีวิตอ่ะนะชีวิตอ่ะนะเรียบร้อยครับผมหมดกันไปนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าโชคดีหรือเปล่าก็ไม่โชคดีนะเพราะว่าปืนที่เราสุ่มได้เนี่ยคือเราได้จากการการันตีของไอ้กงล้อเกลือมหาสมุทรนั่นเองนะฮะยังไงก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะผมทั้งการรีวิวปืนแล้วก็ได้รู้เรทต่างๆของเกมนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วกันนะผมยังไงก็ถ้าชอบฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe ช่องของ Obix ด้วยละกันนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปไม่ว่าจะเป็นเกม Contra Return หรือว่าเกมอื่นๆแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับผมโอ้ทำไมรู้สึกเจ็บๆตายวะเนี่ยโอเคก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบายพีซ